วิธีทำเรซูเม่จบครบทีเดียวที่แอป Keynote บน iPad หลายคนนะคะทั้งน้องๆที่ต้องการหาที่ฝึกงานหรือว่าใครที่ต้องการทำเรซูเม่เพื่อยื่นเรียนต่อหรือว่าทำงานแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงหรือว่าออกแบบยังไงคลิปนี้ค่ะนุวิก็จะมาแชร์เทคนิคง่ายๆนะคะที่เราสามารถทำเรซูเม่บนแอป Keynote ที่มีอยู่ใน iPad กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำเรซูเม่นะคะเราต้องมาออกแบบธีมของเรซูเม่กันก่อนค่ะเราต้องดูนะคะว่าเราจะสมัครตำแหน่งอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติว่านุวีต้องการที่จะไปสมัครตำแหน่งกราฟิกดีไซน์นะคะเรซูเม่นะคะก็ควรจะออกแบบครีเอทีฟหน่อยๆนะคะแต่ถ้าหากเราต้องการสมัครที่ตำแหน่งแบบเป็นทางการหน่อยๆเรซูเม่ของเราก็ควรออกแบบมาเป็นแบบเรียบหรูหรือว่าไม่เล่นจนเกินไปนะคะทำให้ดูเป็นทางการหน่อยค่ะเมื่อเราออกแบบธีมเรซูเม่ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะต้องมาเตรียมข้อมูลที่เราจะใส่ลงในเรซูเม่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะใส่ในเรซูเม่นะคะก็ต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจค่ะเดี๋ยวนุวีนะคะจะแปะข้อมูลคร่าวๆที่นุวีจะใส่ลงในเรซูเม่ไว้ข้างๆนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้ค่ะเมื่อเราเตรียมข้อมูลแล้วก็ธีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำเรซูเม่กันเลยค่ะก็มากดบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็เริ่มเขาโครงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปตั้งค่าเอกสารกันค่ะโดยกดที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกตั้งค่าเอกสารค่ะโดยครั้งนี้นะคะนุวีก็จะตั้งค่าเอกสารนะคะให้เป็นขนาด A4 ค่ะให้เรามาที่ขนาดสไลด์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกกำหนดเองค่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้หน้าขนาดสไลด์นะคะเป็นขนาด A4 แล้วค่ะเดี๋ยวนุวีจะมาอธิบายเครื่องมือคร่าวๆกันก่อนนะคะตรงแถบด้านซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารที่เราสร้างขึ้นมาค่ะส่วนแถบเครื่องมือข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกรูปแบบต่างๆค่ะส่วนบวกตรงนี้นะคะก็จะเป็นการแทรกเครื่องมือต่างๆนะคะอย่างเช่นตารางค่ะหรือว่าแผนภูมินะคะหรือจะเป็นรูปทรงต่างๆค่ะหรือจะเป็นการ insert รูปภาพนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเลือกสีพื้นหลังของเรซูเม่กันค่ะโดยที่เรานะคะมาตรงเครื่องมือแปลงตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกภาพพื้นหลังตรงนี้ค่ะในแอป Keynote นะคะก็จะสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะต้องการเป็นสีล้วนหรือว่าจะไล่ระดับสีนะคะนี่ค่ะถ้าไล่ระดับสีนะคะก็จะเป็นกราเดียนต์แบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถเลือกเป็น2สีได้นะคะหรือเราจะ insert ภาพให้มันเป็นพื้นหลังก็ได้ค่ะแต่ครั้งนี้นะคะนุวิจะเลือกเป็นสีล้วนค่ะโดยจะออกเป็นแนวสีแบบสีพีทๆหน่อยนะคะเมื่อเราได้พื้นหลังสีล้วนมาแบบนี้แล้วนะคะนุวีก็จะตกแต่งพื้นหลังนิดหน่อยค่ะโดยการที่นุวีนะคะจะเลือกใช้เครื่องมือตรงนี้ค่ะแล้วเราก็วาดลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะนุวีก็จะเพิ่มชื่อแล้วก็ตำแหน่งที่เราต้องการสมัครค่ะโดยการที่เราไปตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแตะเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลือกเครื่องมือพื้นฐานตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกข้อความค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อแล้วก็ตำแหน่งที่เราต้องการสมัครไปเลยนะคะโดยเพื่อนๆนะคะจะสังเกตเห็นว่านุกวีนะคะจะเน้นตรงชื่อให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าตำแหน่งค่ะเพราะเวลาที่เรายื่นใบเรซูเม่นะคะคนที่รับสมัครเราก็จะเห็นชื่อเราก่อนค่ะก็จะได้รู้นะคะว่าเราชื่ออะไรจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพของเราค่ะให้เรามาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพหรือวิดีโอตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการเลยค่ะนี่ค่ะ insert เข้ามาเลยนะคะโดยรูปภาพที่นุกวี insert เข้ามานะคะนุกวีต้องการที่จะทำให้เป็นรูปวงกลมนะคะโดยการที่เราไปเพิ่มวงกลมตรงนี้ค่ะตรงบวกตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกรูปทรงตรงนี้ค่ะเลือกวงกลมนะคะแล้วเราก็ขยายค่ะโดยการที่เราจะขอบรูปภาพของเราให้เป็นวงกลมนะคะเราต้องใช้นิ้วของเรานะคะแตะตรงที่วงกลมค่ะจากนั้นนะคะก็ให้แตะที่รูปภาพค่ะนี่ค่ะพอเราเลือกวัตถุ2วัตถุแล้วนะคะให้เรามาที่ขอบด้วยรูปร่างตรงนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการขอบเลยนะคะนี่แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะเราก็จะได้รูปภาพของเราที่เป็นรูปวงกลมแล้วค่ะ
จากนั้นนะคะนุกวีนะคะจะมาตกแต่งรูปของเราด้วยกรอบกันค่ะโดยจะเป็นการเพิ่มรูปร่างวงกลมนะคะเข้าไปแต่นุกวีนะคะจะเลือกเฉพาะกรอบวงกลมค่ะจะไม่เอาพื้นหลังของวงกลมนะคะโดยที่เรานะคะมาตรงเครื่องหมายโบตรงนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็เพิ่มรูปร่างของวงกลมไปค่ะกดขยายนะคะเลือกขนาดให้ใหญ่กว่ารูปภาพของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกรูปแบบของวงกลมนะคะให้มาตรงรูปแปลงตรงนี้ค่ะตรงเติมนะคะก็ให้เลื่อนไปที่ไม่เติมค่ะแล้วเราก็จะมาเพิ่มขอบนะคะโดยกดเพิ่มเส้นขอบตรงนี้ค่ะนี่ค่ะก็สามารถเลือกความหนาของเส้นขอบได้นะคะเลือกสีตรงนี้ค่ะนี่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเพิ่มคอนแทคหรือว่าช่องทางการติดต่อนะคะเวลาที่คนสนใจในตัวเรานะคะก็จะสามารถติดต่อกลับมาได้ค่ะอย่างเช่นเมลหรือว่าที่อยู่หรือจะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะคะโดยในแอป Keynote นี้นะคะก็จะมีไอคอนให้เราเลือกมากมายเลยค่ะโดยที่เราเข้าไปตรงที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่เป็นรูปทรงตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถเซิร์ชไอคอนที่เราต้องการได้ค่ะอย่างเช่นนุวีจะต้องการหาไอคอนที่เป็นรูปเมลนะคะเราก็เซิร์ชไปเลยค่ะว่าเป็นเมลนะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นไอคอนเมลตรงนี้นะคะก็เลือกไปเลยค่ะซึ่งในแอป Keynote นี้นะคะเราก็สามารถปรับขยายไอคอนได้แล้วก็สามารถเลือกสีไอคอนได้ด้วยค่ะโดยเวลาที่เราจะเปลี่ยนสีนะคะให้เราไปที่รูปแปลงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกสีเลยค่ะเติมตรงนี้นะคะเลือกสีเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้ไอคอนที่เป็นเมลแบบนี้เลยค่ะส่วนไอคอนอื่นๆนะคะเราก็สามารถมาเซิร์ชได้ตามขั้นตอนเมื่อกี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็เพิ่มข้อมูลพวกที่อยู่หรือว่าเมลแล้วก็เบอร์โทรลงไปได้เลยนะคะพอเราเพิ่มช่องทางการติดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลส่วนตัวค่ะอย่างเช่นชื่ออายุวันเกิดศาสนาหรือจะเป็นสถานภาพก็ได้ค่ะโดยเรานะคะก็จะเพิ่มข้อความโดยการไปที่บวกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะไปที่พื้นฐานค่ะแล้วก็เลือกข้อความค่ะจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปได้เลยค่ะนี่ค่ะนุกวีนะคะก็ได้เพิ่มข้อมูลส่วนตัวลงไปในเรซูเม่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มข้อมูลที่เหลือนะคะไว้ฝั่งขวาที่เหลือตรงนี้ค่ะโดยนุกวีนะคะจะเพิ่มสี่เหลี่ยมสีขาวนะคะเพื่อจะเป็นการแบ่งช่อง2ช่องให้อ่านง่ายมากขึ้นค่ะโดยที่เรานะคะไปที่ตรงเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกรูปทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะจากนั้นขยายเพื่อแบ่งเป็น2ช่องเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เลือกสีขาวนะคะนี่ค่ะเราก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะนุวีก็จะเพิ่มข้อมูลการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาของเรานะคะโดยนุวีนะคะจะแบ่งเป็นไทม์ไลน์ค่ะโดยเรียงจากปีล่าสุดนะคะโดยการที่เราไปที่เพิ่มข้อความตรงนี้ค่ะของข้อความตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มการศึกษาไปก่อนค่ะเดี๋ยวนุวีนะคะจะสร้างเส้นทำลายนะคะโดยการที่เราไปสร้างวงกลมก่อนค่ะไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกวงกลมค่ะนี่ค่ะแล้วก็ย่อให้เล็กๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างเส้นขึ้นมา1เส้นค่ะเลือกตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้ค่ะซึ่งเส้นตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ด้วยค่ะว่าต้องการเป็นลักษณะแบบไหนนะคะนี่ค่ะนุวีจะเลือกเส้นแบบขีดๆเหมือนดินสอขีดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสีค่ะแล้วเรานะคะก็จะเพิ่มวงกลมอีกวงกลมหนึ่งค่ะโดยการคัดลอกวงกลมที่เราเคยสร้างมานะคะกดตรงวงกลมเลยค่ะแล้วก็คัดลอกนะคะแล้วก็วางค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเพิ่มปีที่เราศึกษาเข้าไปค่ะโดยในการทำเรซูเม่นะคะเราควรเรียงปีล่าสุดขึ้นมาก่อนค่ะก็ไปที่ตรงบวกนะคะแล้วก็เลือกข้อความเหมือนเดิมเลยค่ะ
แล้วก็พิมพ์คสที่เราเรียนเข้าไปเลยนะคะเมื่อเราเพิ่มปีการศึกษาเข้าไปเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเพิ่มสถานศึกษาที่เราเคยศึกษาเข้าไปค่ะอย่างเช่นชื่อมหาลัยที่เราจบมานะคะเราจบจากสาขาอะไรคณะอะไรแล้วก็ได้เกรดเฉลี่ยประมาณไหนนะคะส่วนประสบการณ์ในการทำงานนะคะนุ้ยก็จะทำรูปแบบเหมือนการศึกษาเลยค่ะสำหรับน้องๆนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่แล้วหาที่ฝึกงานนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถใส่กิจกรรมนะคะที่เราเคยทำตอนที่เราเรียนอยู่ได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการเพิ่มสกิลหรือว่าทักษะในการทำงานของเราค่ะโดยทักษะในการทำงานนะคะนุ้ยก็จะแนะนำให้เราอธิบายไปค่ะว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยเราสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะโดยนุ้ยนะคะจะเพิ่มกล่องบรรยายนะคะโดยการที่เราไปที่โบสถ์ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมขอบมนแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็สร้างกรอบที่เราจะใส่คำบรรยายลงไปนะคะจากนั้นนะคะก็จะเลือกสีเป็นแบบgradient นะคะหรือว่าไล่สีค่ะไล่ระดับสีตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เลือกสีให้เข้ากับธีมที่เราตั้งมาเลยนะคะนุ้ยก็จะเลือกเป็นสีพีชๆนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กรอบที่เป็นไล่สีแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มคำอธิบายเข้าไปเลยค่ะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเนื้อเรานะคะสามารถเพิ่มคำบรรยายเข้าไปตรงกรอบสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยค่ะว่าสกิลที่เราสามารถทำได้เนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะคะดีกว่าการที่เรานะคะทำเป็นหลอดพลังนะคะเพราะเราไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขได้ค่ะข้อมูลสุดท้ายนะคะที่เราจะใส่ในเรซูเม่นะคะก็จะเป็นโปรแกรมแอปหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เราสามารถทำได้นะคะโดยนุ้ยนะคะก็จะแบ่งตามระดับความชำนาญค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนุ้ยนะคะก็จะมาสอนค่ะว่าเราจะทำตารางแบบนี้นะคะยังไงโดยการที่เรานะคะไปที่โบสถ์ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกรูปร่างที่เป็นรูปร่างกลมตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ตรงแปรงตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกเฉพาะที่มันเป็นเส้นขอบนะคะโดยการที่ไม่เติมค่ะแล้วก็เลือกสีเส้นค่ะเลือกสีตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับระดับความหนาของเส้นให้หนาขึ้นเล็กน้อยค่ะโดยวงกลมแบบเติมตรงนี้นะคะเราก็สามารถไปเติมสีได้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเลือกเติมนะคะแล้วเราก็เลือกสีที่จะเติมเลยค่ะเดี๋ยวน้องวีนะคะก็จะ copy วงกลมข้างบน3อันนี้นะคะลงมาข้างล่างค่ะโดยการใช้นิ้วนะคะแตะ3อันตรงนี้ค่ะแล้วก็กดคัดลอกนะคะแล้วก็กดวางค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรซูเม่นะคะที่นุ้ยทำบนแอป Keynote ใน iPad นะคะเดี๋ยวนุ้ยนะคะก็จะแปะเทมเพลตที่นุ้ยทำนะคะใต้คลิปค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแนวทางในการทำเรซูเม่นะคะเพื่อนๆสามารถไปปรับใช้ได้ตามความต้องการเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยค่ะคลิปนี้นุ้ยก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย